อินเทอร์เน็ตค่ะค่ะวันกลุ่ม10ชัยภูมินะคะคือการสืบค้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสารสนเทศนะคะคือการเข้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ค่ะก็หนึ่งนะคะของกลุ่มเราก็มีการเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆที่เราต้องการทราบในแล้วก็ตรวจค้นข้อมูลโดยใช้ Google YouTube หรือว่าไลน์นะคะสร้างเครือข่ายกับสมาชิกหรือว่ากลุ่มองค์กรต่างๆค่ะการประเมินความรู้ที่เราได้รับเรื่องมีมาก็โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มเรามี9คนนะคะได้7คะแนนแล้วก็ทัศนคติ5คนบวกหมดนะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะนำความรู้ที่ไปใช้โดยเฉลี่ยทั้ง9คนในกลุ่มได้7คะแนนค่ะคะแนนเรายังไม่ถึง10นะคะเขาบอกว่าคำแนะนำที่จะทำให้ได้ถึง10ทำยังไงบ้างก็ให้เราสืบหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลที่องค์กรต่างๆลงในเว็บไซต์นะคะค่ะแล้วก็ต้องการอบรมความรู้เพิ่มเติมเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบต่างๆค่ะก็ทุกคนสมาชิกสมาชิกสาวเมืองบางคนนะคะยังไม่ทันสมัยหรือว่าใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารยังไม่ทัน